ความตายเนี่ยเวลาที่เราไม่ได้คิดถึงมันอ่ะมันดูเหมือนไม่มีจริงอ่ะแต่ทันทีที่เราลองคิดถึงมันดูเนี่ยเราจะพบเลยว่ามันอยู่ใกล้มากวันหนึ่งมันอาจจะเกิดขึ้นกับเราก็ได้อ่ะกับพยาบาลแม่บอกตัวเล็กจังเลยพยาบาลก็บอกว่าบอกพี่ตัวเล็กกันดีนะโตขึ้นจะเป็นเด็กฉลาดเกี่ยวอะไรวะไม่รู้สมองดีสมัยทำงานโฆษณาเป็นคนบ้ารางวัลมากแล้วก็ปักหมุดเลยว่าทำงานปีแรกจะต้องได้รางวัลแบสอะไรเงี้ยปักไว้ในใจแต่ไม่ได้บอกใครว่าจะต้องได้คานส์ให้ได้คือทำอะไรต้องไปถึงเส้นชัยให้ได้ครับชีวิตของคนที่มีความคิดสร้างสรรค์ต้องมีคนแบบนี้อยู่ในชีวิตเสมอนะครับคือคนที่ไม่ว่าน้องจะจินตนาการอะไรอ่ะคนคนนี้จะบอกว่าเฮ้ยมันเป็นไปได้เราก็อาจจะมีความฝันมีจุดประสงค์อะไรในชีวิตมากมายไก่กองเนี่ยครับแล้วมันก็ดูราวกับว่าแบบมันก็ไม่มีที่สิ้นสุดแต่ทันทีที่คิดเรื่องความตายครับไอ้ทัศนคติมุมมองต่อเรื่องพวกนี้มันอาจจะเปลี่ยนไปว่าเฮ้ยมันจบนี่หว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้ยาวขนาดนั้นนี่หว่าวัยรุ่นหรือว่าวัยหนุ่มสาวครับอาจจะไม่เห็นภาวะเสื่อมโทรมเพราะว่าพวกเขาเนี่ยกำลังอยู่ในวัยที่เจริญเติบโตครับแต่พอคุณเริ่มผ่านวัย30ปีไปเนี่ยคุณก็เริ่มเห็นแล้วว่าชีวิตมันกำลังถึงในช่วงที่มันลงเขาแล้วครับร่างกายเนี่ยมันชัดเจนมากเราขึ้นบันไดเดิมเลยอะแต่มันเหนื่อยกว่าเดิมเยอะเลยอะสิ่งเหล่านี้ครับมันคือสัญญาณแล้วมันก็ค่อยๆสะกิดเราทีละนิดทีละนิดทีละนิดนะว่าแบบเฮ้ยมึงไม่เหมือนเดิมนะเว้ยมันรู้แล้วอะว่าชีวิตไม่ใช่การเจริญเติบโตด้านเดียวอะแต่ชีวิตมันมีช่วงเวลาของการถอยกลับด้วยอะไม่ได้ถอยกลับอะมันคือถอยไปสู่อะไรสักอย่างนึงซึ่งเป็นจุดสิ้นสุดที่เราไม่เคยเจอครับเหตุการณ์อะไรที่ทำให้รู้สึกว่าแบบต้องวางแผนแล้วว่าถ้าเราตายไปมันไม่ใช่แค่เรื่องของเราแต่ว่ามันเป็นเรื่องของคนรอบๆตัวด้วยเนี่ยนะครับจริงๆก็เกิดขึ้นตอนที่ไปเข้าค่ายเข้าคอร์สการเผชิญความตายอย่างสงบเนี่ยแหละครับฟังพี่ๆวิทยากรนะฮะพูดว่าในภาวะที่เราใกล้จะตายไปแล้วเนี่ยจริงๆแล้วมันมีเรื่องมากมายเลยที่จะต้องจัดการแล้วก็แต่ก่อนก็คิดว่าไม่เป็นไรหรอกเราก็ตายไปมันก็จบแล้วฮะแต่มันไม่ใช่เลยนะฮะเพราะว่าเมื่อเรามีชีวิตอยู่เราปฏิสัมพันธ์กับคนจำนวนมากเลยเมื่อเราหายไปเนี่ยนั่นแปลว่า
ชีวิตที่เปลี่ยนคือชีวิตของคนจำนวนมากเหล่านั้นนั่นแหละครับที่เมื่อไม่มีเราแล้วจะเป็นยังไงแล้วมันไม่ได้มีแค่นั้นก็คือว่าเราก็ยังมีอย่างอื่นอะที่จะต้องดูแลรับผิดชอบอะครับหรือกระทั่งชีวิตเราเองอะในวันที่เรารับผิดชอบชีวิตเราเองไม่ได้แล้วคนอื่นเขาก็ต้องมารับผิดชอบชีวิตเราช่วงที่เราดูแลตัวเองไม่ได้นะถ้าเราไม่วางแผนไว้เลยเนี่ยลำบากคนอื่นแน่นอนนะไม่ได้มีความรู้สึกว่าชีวิตที่มีคุณค่าคือการอยู่ให้นานที่สุดแต่เมื่อมันถึงเวลาที่จะต้องไปก็ควรจะจากไปอย่างสงบนะครับสถานที่ที่อยากจะตายผมก็กลับมาที่บ้านนี่แหละฮะอาจจะเป็นที่ห้องนี้ก็ได้ครับขอให้ป๋ากับแม่มาอยู่ด้วยนะฮะอยากให้อยู่ทั้งบ้านแหละครับทุกคนแล้วก็เดี๋ยวมูลต้มมัดนะฮะมาให้เล่นด้วยสักหน่อยนึงก่อนที่จะต้องจากไปการประจักษ์แจ้งมรณธรรมคือการหยั่งเห็นคุณค่าของชีวิตที่เรามีอยู่เป็นปรากฏการณ์ในชีวิตเราเป็นการเรียนรู้ที่ยิ่งใหญ่และสำคัญคิดว่าฟังวนๆไปน่าจะทำให้จิตใจสงบขึ้นนะครับศพของผมครับก็อยากให้มันทำหน้าที่แบบที่งานศพมันน่าจะเป็นในความคิดของเราอยากให้คนที่มาร่วมงานนะครับให้คุณค่ากับความตายเพราะฉะนั้นเนี่ยการมีชีวิตอยู่มันเลยมีคุณค่าครับมอนมอนมึงนั่นไตอนที่ทางชูใจมาชวนให้จัดงานศพของตัวเองครับเอ่ยปากรับคำทันทีเพราะว่าถ้าเราสามารถคิดหรือว่าจินตนาการถึงงานศพของตัวเองขึ้นมาได้แล้วสามารถถ่ายทอดหรือว่าสื่อสารเนื้อหาที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับเรื่องความตายให้กับคนอื่นในสังคมได้ครับก็คิดว่าน่าจะดีที่จะได้ทำมันขึ้นมาขอแบบไม่รับพวงหรีดนะครับก็ขอรับเป็นหนังสือที่ทุกคนเห็นว่าดีแล้วก็ชอบนะครับอยากให้ถือติดมือกันมาบริจาคร่วมกันนะครับอยากให้มีด้วยก็คือว่าหนังสือทั้งหมดของผมนะครับที่มีอยู่ในบ้านให้คนที่มาสามารถหยิบกลับบ้านไปได้เลยฟังพระสวดซึ่งก็อยากให้มีคำแปลจากบาลีเป็นไทยด้วยนะครับ
คงอยากให้มีเพื่อนๆพี่ๆครูบาอาจารย์ที่เคารพนะครับมาช่วยพูดแสดงทัศนะเกี่ยวกับความตายให้ผู้ที่ได้มาร่วมงานฟังนะครับค่อยๆเอนกายลงนอนราบไปกับพื้นโลงค่ะลำดับต่อนี้ไปเป็นบทพิจารณาตายก่อนตายวางความนึกคิดต่างๆไม่ว่าจะเป็นอดีตหรืออนาคตตอนนี้ไม่มีอะไรที่เราต้องทำแล้วมีเพียงร่างกายกับลมหายใจที่กำลังจะแตกดับความตายกำลังจะเกิดขึ้นกับเราในขณะนี้เราพร้อมทำใจที่จะยอมรับความพลัดพรากสูญเสียที่กำลังจะเกิดขึ้นกับเราได้มากน้อยเพียงใดคิดว่าพอเราคิดเรื่องความตายแล้วอะเราก็จะคิดกับชีวิตเปลี่ยนไปแล้วก็เลือกที่จะใช้ชีวิตอาจจะไม่เหมือนเดิมคือเรามักจะเจอคำถามนะครับว่าเวลาที่เราตายไปแล้วเนี่ยอยากให้คนจดจำเราในแบบไหนนะครับผมมานั่งคิดเรื่องนี้ตอนที่จัดงานซ้อมตายนะครับก็ได้คำตอบกับตัวเองว่ามันมีคนบางคนนะครับที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเราเนี่ยแล้วเขามอบความหมายบางอย่างให้กับเราคงยังคงจะเงาเงานะเวลาแบบว่าเพื่อนๆแบบว่าไม่มีมึงอะไรเงี้ยพี่เอ๋ผมจะคิดถึงคุณว่ะแล้วก็ผมขอโทษที่ผมไม่ได้ไปงานแต่งงานถ้าเอ๋ไปอยู่ที่ใหม่แล้วไม่ว่าจะเป็นที่ไหนก็ตามนะฮะก็รออ่านหนังสือเล่มใหม่ของเอ๋นะที่ว่าเอ๋ต้องเขียนแน่นอนพี่รออ่านนะครับรู้สึกขอบคุณอะไรเงี้ยซึ่งพวกเราทุกคนก็รู้สึกขอบคุณอาจจะไม่เคยได้บอกกับเขาเพราะว่าเราคิดว่าเขารู้ไงว่าตัวหนังสือของเขามันเปลี่ยนแปลงชีวิตทุกคนอยู่แล้วตัวเราเนี่ยบางครั้งมีพลังเพียงแค่คิดถึงคนบางคนนะครับแล้วตัวเราเนี่ยบางครั้งอยากตายเพียงเพราะคิดถึงคำพูดของคนบางคนก็เลยคิดว่าในขณะที่เรายังไม่ตายอ่ะสิ่งหนึ่งที่มันเป็นโอกาสให้กับเราก็คือว่าเรามีโอกาสที่จะเป็นเรื่องราวที่ดีในชีวิตของคนอื่นที่เราได้เจอครับและถ้าเกิดว่าทุกวันเราสามารถทำสิ่งนี้ได้กับคนที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเนี่ยต่อให้พรุ่งนี้มันเป็นวันสุดท้ายจริงๆเนี่ยผมว่าเราก็ใช้ชีวิตได้คุ้มค่าแล้วนะครับตอนนี้นะครับก็อยากจะชวนทุกคนนะครับให้กลับมาอยู่กับตัวเองนะครับอยากชวนทุกคนให้ค่อยๆหลับตาลงนะครับแล้วลองสำรวจความรู้สึกตัวเองนะครับก็อยากให้แบบเหมือนค่อยๆจากไปแบบอย่างสงบเนาะไม่มีอะไรต้องเป็นห่วงแล้วก็เราจะดูแลป้าแม่เจ้าโอพี่บับก็ช่วยกันดูแลเนาะเขาอาจจะดูแลเราเราอาจจะดูแลเขาก็คิดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดระหว่างเราอะไรเงี้ยค่ะมันก็เป็นสิ่งดีมากก็
อ้วนก็จะคิดถึงเนยามที่อ้วนต้องการกำลังใจแล้วก็ต้องการพลังความตายของเราไม่ควรจะสร้างความเดือดร้อนให้กับคนที่ยังมีชีวิตอยู่เพราะฉะนั้นการเตรียมตัวตายเนี่ยก็คือการที่เราได้แสดงออกจริงๆว่าเฮ้ยเราห่วงใยพวกคุณนะเราคงไปขอโทษคนที่เราควรจะขอโทษไว้หมดแล้วบอกรักคนที่เราจะบอกกอดคนที่เราอยากจะกอดมันเป็นการเตรียมตัวที่ทำให้คนอื่นมีความรู้สึกสบายใจมากขึ้นเราก็กลัวตายอยู่แต่เรามีชีวิตอยู่อย่างสบายใจมากขึ้นตั้งแต่งานศพจบลงเลยแล้วก็มีความรู้สึกว่ามันดีมากเลยอ่ะการมีชีวิตอยู่มันดีมากมันดีมากที่หมดงานศพไปแล้วอ่ะเรายังได้เดินไปกอดเพื่อนที่มันมาพูดให้เราฟังอ่ะว่าตลอดชีวิตที่ผ่านมาที่ใช้ชีวิตร่วมกันมามันรู้สึกยังไงตลอดเวลาที่ผมรู้จักเอ๋มา20กว่าปีเนี่ยผมได้อยู่ในช่วงเวลาที่สำคัญช่วงเวลาที่ผมคิดว่ามีความหมายนิ้วกลมเป็นคนที่มีความสามารถที่จะมีความสุขมากกว่าผมนะครับอยากบอกว่าเรารักเนที่สุดซึ่งเนก็คงจะรู้อยู่แล้วแต่เราก็จะบอกมันอีกครั้งแล้วเราก็จะบอกบ่อยๆแม่เอจะไม่อยู่ความรู้สึกหลังจากที่แบบผ่านงานศพของตัวเองอะไรเงี้ยก็มีความรู้สึกว่ารักชีวิตมากขึ้นโชคดีที่ยังไม่ตายคุณที่เลี้ยงดูผมมาอย่างดีแล้วก็ขอโทษถ้าเกิดว่าผมอาจจะทำให้รู้สึกว่าไม่ได้เป็นลูกที่ดีนะครับก็ขอบคุณเฮียที่เป็นที่พึ่งแล้วก็เป็นพี่ชายที่ดีเสมอมาอยากให้ทุกคนโฟกัสที่เวลาดีๆที่เราได้อยู่ร่วมกันอย่าไปโฟกัสที่การพัดพรากจากกันขอให้ทุกคนดำเนินชีวิตต่อไปด้วยความสุข enjoy life อยากบอกรักพ่อให้มากกว่านี้จริงๆเรารักเท่ากันแต่ความสนิทหรือว่าความผูกพันเราไปทั้งแม่ไงแต่พ่อมาแบบเอ๊ะทำไมเรานึกหน้าพ่อไม่ชัดเลยแต่หน้าแม่มันชัดแบบชัดมากก็รู้สึกว่าอยากกลับไปบอกรักพ่อว่าจริงๆรักเท่ากัน